บอดี้อย่างสวยครับผมนี่อีกตัวบอดี้สวยคือเจ้าตัวเทคโน o Spa สปาโกนหนึ่ง no นะครับนี่ครับมาดูว่าบอดี้ครับในการดีไซน์ถือว่าลงตัวมากครับลำโพงคู่เสียงถือว่าดีมากลำโพงแบบตัว DTS ครับพี่ชอบดีไซน์บริเวณด้านข้างของโมดดลกล้องมากรู้สึกว่าใช้งานมาหนึ่งเดือนดีไซน์ถือว่ามีความสวยงาม แล้วก็ลงตัวจริงครับตัวนี้นะครับนี่ครับด้านข้างมีปุ่มสแกนนิ้วมือที่ปุ่มพาวเวอร์ผมปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงครับถือว่าเป็นมือถือที่ทับพีนะดีไซน์อย่างสวยครับมีความพรีเมียมในเรื่องในการดีไซน์อย่างมากครับซึ่งบอกเลยว่าสวยจริงครับนี่อย่างสวยครับครับในการใช้งานผมหน้าจอตัวนี้บอกเลยว่าให้เรามาคือสะใจมากหน้าจอ6กุด 7นิ้วครับหน้าจอแบบ1 2 0่งเฮิซึ่งพี่แกให้มาคือจัดเต็มมากนะผมตัวนี้หน้าจอสามารถปรับตัวเฟรมเรทของหน้าจอหรือว่า h ฮิรของหน้าจอ 60, 90, 1 2 0้าิ้อได้เป็นเ่นย้รุ่นแรกในราคาเสอง0ันที่สามารถปรับได้ขนาดนี้ครับผมซึ่งบอกเลยว่าสุดยอดมากปรับเป็น60 90 120เฮิร์ตซ์ซึ่งพีใช้งานมาหนึ่งเดือนพีปรับ120เฮิร์ตซ์ตลอดถือว่าในการทัดในการกดลบแบตถือว่าไม่ได้กินเลยครับผมขณะพีปรับเป็น1 2 0เฮิร์ตซ์ถือว่าในการจัดการความร้อนหรือว่าจัดการของ CPU ตัวนี้บอกเลยว่าสุดเจ๋งจริงครับซึ่งในผมใช้ตัวซอฟต์แวร์ที่เป็นแบบว่าตัวนี่ครับ XOS เวอร์ชัน14ครับเป็น a n d r o i d 14บสโกดิชั่นผมตัวนี้กล้องหน้า13เป็น Duo Cam era AI ถือว่าทำงานมาดีมากซึ่งคอนเฟิร์มเลยว่ากล้องคือโคตรดีใช้งานมา1เดือนกล้องบอกเลยว่าดีมากกล้องหน้า8ล้านแรมผมตัวนี้แรม3จิกพี่ใช้รุ่นเบสโมเดลนะแรม3จิกบวกเพิ่ม3จิกมันจะมีวายมันคือรุ่นหลอมที่เป็น1น8จิกนะผมตัวนี้พี่ใช้นะครับตัว64 ก็คือว like uh, yeah, <mag> ่าเพียงพอนะซัพพอร์ตในการใช้แอปธนาคารต่างๆได้อย่างเพียงพมแบตตัวน <kilka> ี้ให้มา 5,000mAh กับชาร์จ1 0วัต์หน้าจอ HD พานผมตัวนี้นะครับเห็นว่ามันมีความสมูทในการทัดในการกดที่ดีมากครับสามารถแชร์คอตสปอตเป็น Wi-Fi เวอร์ชัน5ได้ด้วยซึ่งอันนี้ขอชื่นชมเลยว่าเจ๋งจริงครับซัพพอร์ต2ซิมและสามารถเพิ่มไมโครดีการได้ด้วยผมตัวนี้ซึ่งบอกเลยว่ามันเจ๋งมากครับ เสียงครับลำโพงสามารถปรับตัวเอฟเฟกเสียงหรือว่าเสียง d ีเปรับอีควอไลเซอร์ของเสียงได้หรือว่าคัตตอนอีควอไลเซอร์ได้ผมซึ่งให้มาถือว่าเพียงพอซึ่งพีแฮปปี้มากใช้งานมาหนึ่งเดือนรู้สึกว่าตัวนี้คุค้มจริงครับนี่ครับผมบอกเลยว่ามันใช้งานมีความสมุทมากครับนี่ครับพีชอบในการนี่ครับสามปุ่มได้หรือว่า ปัดไปปัดมาของหน้าจอซึ่งบางทีเนะี่ยพีชอบในการปัดครับแต่พี่สับให้ดูเฉยว่ามันสามารถ ตั้งค่าในการปัดไปปัดมาหรือว่าการใช้การนําทางได้ซึ่งพี่ชอบแบบนี้เนี่ยลายเส้นรู้สึกว่าลายเส้นอ่ะมันจะมีความสมุดดีครับผมตัวนี้น่ครับเห็นว่ามันเพอร์เฟกมากอ่ะทัดดีมากครับมีการทัดการกดที่เลื่อนไหลดีจริงครับนี่ครับให้ดูเลยว่ามันมีความเลื่อนไหลแต่ว่าอวยหรือเปล่าไม่ไอวยครับกับรคาคา2000ครับเพื่อนๆลองคอมเมนต์ดูนะว่าใครซื้อไปแล้วใช้งานดีไหมลองคอมเมนต์ดูนะครับผมแต่ส่วนตัวพีใช้งานมาถือว่าโอเคมากอันนี้คือ ฟังก์ชันพิเศษครับก็จะมีการประสานห,หนความจําหรือว่าการใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่สามารถคนแอปได้ไม่สามารถแบ่งนะจอได้ผมตัวนี้แต่สัปพีนะรู้สึกว่าได้มีมาตัวนี้ในการแจ้งเตือนนะผมถือว่าดีมากในการปลดล็อกในการสแกนนิ้วมือบริเวณด้านข้างก็ถือว่าดีครับบอกเลยว่าใช้งานมาแฮปปี้มากนะครับคือรอมอ่ะของอีฟนิกในปีนี้ถือว่ามีความสเสถียรจริงครับเนี่ย บอกเลยว่ามันสุดมากกับ CPU h e o G81 Octa Core ครับซึ่งพีใช้งานมาถือว่าโอเคมากครับมีแอปแกลอรี่ของแกลอรี่ด้วยซึ่งอันนี้ดีมากทำแยกมาให้ด้วยครับผมซึ่งบางครั้งเนาะบางรุ่นน่ะใช้ Google ในการเป็นแกลอรี่แต่ตัวนี้มีแกลอรี่ของตัวเองด้วยครับผมซึ่งดีมากในการใช้งานหรือว่าอัลบั้มของรูปภาพเนาะนี่ครับซึ่งพีไปสัมผัสต,ตัวกล้องมารู้สึกว่าเฮ้ กล้องมันใช้งานได้อย่างเจ๋งมากครับกล้องหลัง13ล้านมีตัว AI ในการจับวัตถุกล้องหน้า8ล้านก็ถือว่าทำการบ้านมาดีพอสมควรครับเนี่ยถือว่าดีครับกล้องหน้าทำพอเทนหน้าชัดหลังเบอร์ซัพกีก็ถือว่าเพียงพอดีมากครับนะครับอันนี้กล้องกล้องวีดีโอผมดูครับเปิดเสียงให้ดูเลยนี่ ดูเพราะว่าจับโฟกัสดีมากถือว่าโอเคมากผมสับพีรู้สึกว่าตัวกล้องจับการใช้งานได้อย่างเพียงพอกล้องหลังถือว่าสกินโทนถือว่าโอเคนะนี่ครับเนี่ยบอกเลยว่าเล็กพี่ขี้หนูครับเลทส,สองพันกว่าบาทครับแอสเปกบอกเลยว่าเกินคุ้มครับผมตัวนี้ถ่ายอาหารก็ดูน่ากินครับบอกเลยว่าสุดยอดจริงนี่ครับ ซึ่งพีไปถ่ายรูปมาครับผมเห็นไหมว่าในการเก็บดีเทลของวัตถกุก็ถือว่าเก็บดีเทลของวัตถุได้อย่างดีมากครับในหน้าจอแสดงผลออกมาได้อย่างเพียงพอและจริงจริงครับอันนี้ขอชื่นชมเลยว่าใช้งานมาหนึ่งเดือนอยากแชร์ประสบการณ์เลยว่าหน้าจอในการทัดในการกดก็ถือว่าดีมากดี่วผมจะพามันมีตัว TUV SUD หรือว่าการใช้ตัวที่มันเป็นสมุิใน4 8เดือนได้ซึ่งตัวนี้พพอร์ตใน4ปีที่เราใช้งานมาครับมันจะมีการทัดหรือว่าความสมุิได้ผ่านการรับจากตัว TUV ครับซึ่งบอกเลยว่า If ฟน i ่ทำสเปคมาเกิดค่าตัวมากครับนี่ครับซึ่งอันนี้พีไปสัมผัสมารู้สึกว่าแฮปปี้มากกับเรื่องกล้องครับ UI ของตัวกล้องบอกเลยว่าไม่ได้ขี้เละครับตัวกล้อง UI คือเยอะมากครับผมตัวนี้มี AI Cap มีวิโดีโอสั้นมีวิโดีโอเหมือน Beauty มีการถ่ายภาพโดย AR แล้วก็การใช้งานต่างๆครับโพรมาก็มีซึ่งบอกเลยว่ามันเกินคําว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากครับเสียงครับเห็นไหมว่ามันมีความสมุทในการทัดในการกดมากมาดูว่าเสียงจะเป็นไงบ้างครับลําโพงตัวนี้2ตัวแบบตัว DTS ครับดูเสียงครับเสียงดีมาก เสียงเบสเสียงกลางถือว่าพอดีพองามมากครับพี่เหมาที่สัปีนะรู้สึกว่าเสียงเบสถือว่าโอเคมากครับซึ่งแฮปปี้มากเล่นเกมบอกเลยว่าลำโพง2ตัว ROV ถือว่าฟินมากพี่เล่นเกม ROV พี่หกสิบเฟรมนะพี่เปิดสูงสุดครับบอกเลยว่าตัวนี้เพียงพอกับการเล่นเกมมากๆครับพับจีนโมบายอย่างเงี้ยถือว่าปรับค่าดีฟอสถือว่าเพียงพอฟรีไฟล์แมพพี่ปรับกลางๆถือว่าเพียงพอครับตัวนี้บอกเลยว่ามันครบมันจบใช้งานคือ แฮปปี้มากครับผมตัวนี้หน้าจอถือว่าสู้แสงดีมากครับซึ่งพีใช้งานมาตัวนี้คือแฮปปี้จริงดีไซน์มันอย่างสวยครับอันนี้ผมเคสที่แถมมาให้เราครับซึ่งเป็นเคสที่บอกเลยว่าไม่ได้ไก่การนะครับเป็นเคสใส่ที่โชว์บอดี้เครื่องอุปกรณ์ในกล่องแถมมาหัวชาร์จสายชาร์จแถมมาติดฟิล์มหน้าจอมาจากโรงงาน ไม่ต้งไปซื้ออะไรเพื่อผมกับภบเดชราคา2,000บอกเลยว่ามันคุ้มมากดีไซน์อย่างสวยครับพี่ผมจะขอแนบนในการสั่งซื้อสับเจ้าตัว I f ฟ n i ค Smart 9นะครับผมที่พี่ใช้งานตัวนี้มาหนึ่งเดือนบอกเลยว่าเกินคุ้มผมสับใครนะผมลองเช็คราคาล่าสุดตามนี่พี่แนบให้ใต้คลิปของผมนี้ให้ผมสวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดรับผมสับใครนะครับผมสวัสดีขอบคุณครับ